สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียกลับมาพบกันช่วงนี้แน่นอนก็มีข่าวมาฝากท่านผู้ชมเช่นเดิมนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจไทยของเราอย่างแบมแบมก็อตเซเว่นนะฮะล่าสุดครับหลังจากห่างหายไปนานได้โพสต์ผ่าน IG ส่วนตัวของเขานะครับด้วยถ้อยคำสั้นๆแต่ได้ใจความครับบอกว่า coming soon แล้วก็ระบุวันที่เอาไว้ด้วยนะครับวันที่15เดือน6เดือน6ก็คือเดือนหน้านะครับ2021แน่นอนเดือนหน้าเราจะพบกับแบมแบมถามว่าพบกับแบมแบมเรื่องอะไรนะครับเขาก็ระบุไว้อยู่แล้วว่าทีเซอร์แน่นอนครับคำว่าทีเซอร์นี้ก็คาดการว่าจะเป็นโซโล่เดี่ยวของแบมแบมนะครับซึ่งรูปแบบของโปสเตอร์เนี่ยเราสังเกตเห็นนะครับสีผมไม่ทองก็ขาวและก็มีรู้สึกว่าเป็นโบสีขาวใหญ่มากนะครับผูกไว้กับตัวของแบมแบมเองหลายคนก็ตั้งคำถามไปว่าคอนเซปต์เนี่ยมันจะเป็นเช่นไรนะครับก็ได้โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียนะครับของแบมแบมเองนั่นคือ IG ของเขาโอ้หลายคนหลายท่านก็โอ้มายก็อดกันใหญ่เลยครับแล้วก็ส่งความคิดถึงมาทางแบมแบมก็อตเซเว่นด้วยนอกจากนั้นฮะสื่อนอกก็ยังพูดอีกว่านี่จะเป็นการกลับมาครั้งแรกนับตั้งแต่เขาออกจากต้นสกัด JYP Entertainment อย่างยาวนานแบมแบมพร้อมจะกลับมาในเพลงใหม่ในวันที่15มิถุนายนทีเซอร์แรกที่น่าสนใจกับการคัมแบ็กที่กำลังจะมาถึงคุณตื่นเต้นกับการกลับมาของแบมแบมแค่ไหนอยากเห็นเพลงแบบไหนจากเขาแบ่งปันความคิดเห็นได้ด้านล่างนะครับนี่ก็คือสื่อนอกในพูดเอาไว้แล้วก็คนมาคอมเมนต์เยอะเลยครับบอกว่าโอ้โห King is back everybody King กลับมาแล้วทุกคน Yes King นะฮะ Let's go ไปกันเลยนี่ครับคนนี้บอกว่าพวกเขาค่อนข้างกระตือรือร้นกับโซโล่นี้ของแบมแบมเป็นอย่างมากนะครับนี่แหละครับมีคอมเมนต์หลากหลายมากมายครับคนนี้บอกว่า The King of Thailand นะครับให้หัวใจกับแบมแบมด้วยนะนี่ก็ถือว่าเป็นกระแสที่ค่อนข้างคึกคักเหมือนกันกับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของแบมแบมที่เราจะได้เจอกันในเดือนหน้านี้นะครับก็เป็นคนไทยของเราหนุ่มไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงในวงการ K-POP นะฮะนั่นแหละครับก็คือข่าวสารที่นำมาฝากกันในวันนี้หากคุณชอบใจในช่องของเราครับอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ